بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กลับมาสู่การเรียนรู้นะครับในหนังสืออัรบะอีนของท่านอิหม่ามอันนะวาวีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับหรือ40หะดีษของท่านอิหม่ามอันนะวาวีนะครับสิ่งที่เราได้พูดคุยกันในครั้งที่ผ่านมานะครับเราอยู่กับหะดีษที่2หะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พบกับท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามนะครับที่มาในรูปของชายหนุ่มนะครับที่กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของหลักการอิสลามหลักการอีหม่านนะครับประเด็นคำถามที่3นะครับที่ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามได้กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือว่าฟะอัคบิรนีอานิลอิห์ซานจงบอกแก่ฉันถึงเรื่องราวของอันอิห์ซานคำว่าอิห์ซานแปลที่เราแปลนะครับว่าคุณธรรมแสดงว่าหะดีษบทนี้กำลังบอกแก่พวกเรานะครับว่าสภาวะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมนะครับหรือผู้ศรัทธานั้นจะมีอยู่3ระดับด้วยกันระดับแรกนะครับก็คือระดับของมุสลิมระดับที่2ระดับต่อมาก็คือระดับของมุมินนะครับระดับของมุสลิมนะครับก็คือบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นหลักการพื้นฐานของศาสนาหลักการของมุมินนะครับที่มันสูงไปกว่านั้นก็คือบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งมีความเชื่อรวมถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาระดับที่3นะครับก็คือระดับที่เรียกว่าอันมุห์ซินนะครับคือบุคคลผู้ที่มีคุณธรรมหรือระดับที่สูงสุดนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ได้กล่าวตอบแก่ท่านญิบรีลนะครับว่าอันตะอับูดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะระดับที่สูงสุดของความเป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือการที่ท่านเคารพอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากะอันนะกะตะรอฮูเหมือนกับท่านได้เห็นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ได้เห็นนะครับคือแน่นอนครับเราในฐานะของมนุษย์เราคงไม่มีโอกาสที่จะเห็นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกดุนยานี้แต่ในวันกิยามะห์วันที่ซึ่งนะครับเราเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์อินชาอัลเลาะห์นะครับสิ่งที่เราจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มากมายเหนือเป็นพิเศษมากกว่าสิ่งต่างๆที่เป็นความสุขสบายของชาวสวรรค์คือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้เราได้เห็นพระองค์แต่ในโลกดุนยานี้พี่น้องที่รักทั้งหลายให้เราเคารพให้เราปฏิบัติอิบาดะห์กะอันนะกะตะรอฮูเหมือนกับว่าเราเห็นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็หมายถึงว่าการที่เราประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อใช้ของศาสนาการที่เราออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเหมือนกับว่าเรากำลังปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านั้นต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอิลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะและถ้าหากแม้ว่าในดุนยานี้เนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะเห็นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อใช้ในเรื่องของอิบาดะห์ให้เราปฏิบัติเหมือนกับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเฝ้ามองเราอยู่แน่นอนครับความรู้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อทุกสรรพสิ่งทั้งหลายที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างเอาไว้บนชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้การรอบรู้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะกุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าอัรเราะห์มานุอะลัลอัรชิสตะวาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเมตตานั้นทรงสถิตอยู่เหนือบัลลังก์ของพระองค์แต่ความรู้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์จะรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างทุกการกระทำนะครับของสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนชั้นฟ้าและก็หน้าแผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นนี่คือระดับที่สูงสุดระดับที่สูงสุดของการเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราละหมาดให้เรานึกอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเรากำลังละหมาดต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราบริจาคให้เรารู้นะครับว่าการบริจาคของเราไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของการตอบแทนไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของการสรรเสริญเยินยอแต่การบริจาคของเรามุ่งหวังความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอะไรก็ตามแต่สิ่งที่จะต้องอยู่ในหัวใจของเราคือการทำความดีเหล่านั้นเราไม่ได้ทำด้วยกับมุ่งหวังนะครับในเรื่องของชื่อเสียงไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของตำแหน่ง
แต่เราทำความดีเหล่านั้นด้วยกับความมุ่งหวังในความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือระดับที่สูงสุดนั่นคือระดับที่บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนนะครับเวลาที่เขาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานใดก็ตามแต่เวลาที่เขานึกคิดในเรื่องราวใดก็ตามแต่ให้เขารู้นะครับว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังเฝ้ามองเขาอยู่ว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาจากนั้นนะครับท่านญิบรีนอะลัยฮิสสลามที่มาในรูปของชายหนุ่มก็ได้กล่าวถามต่อไปนะครับว่าฟะอักบิรนีอานิสซาโอ้มุฮัมมัดจงบอกฉันในเรื่องราวของวันกิยามะห์นะครับท่านนบีได้กล่าวนะครับว่ามันมัสอูลุอันฮาบิอาละมะมินัสซาคนที่ถามนะครับก็ไม่ได้รู้ดีไปกว่าคนที่ถูกถามแสดงว่าเรื่องราวของวันกิยามะห์ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เรื่องราวของวันกิยามะห์ว่าจะเกิดขึ้นวันไหนนะครับแม้แต่ท่านญิบรีลนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าของมาลาอิกะห์ก็จะไม่รู้นะครับถึงการเกิดขึ้นของวันกิยามะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีก็ไม่รู้นะครับว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราในฐานะของผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมตัวด้วยกับการงานที่ดีนะครับเพื่อที่เมื่อวันกิยามะห์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นวันไหนไม่ว่าจะเกิดขึ้นเวลาไหนเราก็พร้อมที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเตรียมตัวของพวกเราพี่น้องที่รักทั้งหลายคือการเตรียมตัวนะครับในเรื่องของการงานต่างๆที่ดีการเตรียมตัวของพวกเราพี่น้องที่รักทั้งหลายคือการเตรียมตัวด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้การออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามการเตรียมตัวในลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยกับการศึกษาหาวิชาความรู้การเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากกว่าการเรียนรู้ในเรื่องราวของการประกอบอาชีพในดุนยาพวกเราอาจจะมองนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเราจะต้องออกไปแสวงหานะครับถ้าอยู่ในวัยของนักศึกษาจะต้องออกไปแสวงหาวิชาความรู้เพื่อที่จะนำวิชาความรู้ต่างๆเหล่านั้นมาประกอบอาชีพเพื่อที่จะได้มาในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่จะมาหล่อเลี้ยงตัวของเราและคนในครอบครัวของเราแต่เรื่องของศาสนาพี่น้องที่รักทั้งหลายมันไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่ชีวิตในโลกนี้การเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาที่จะนำมาสู่การปฏิบัตินั้นมันจะเป็นสิ่งที่ส่งผลทำให้ชีวิตของเรานะครับมีความสุขทั้งในโลกดุนยานี้และในโลกอาคิเราะห์ในโลกหน้าถ้าเราเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาเราเรียนรู้นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความดีงามต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงกำหนดการทดสอบต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราอยู่ภายใต้การกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่กับการผูกพันต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตของเราในดุนยานี้เนี่ยก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขนะครับดังเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเป็นข่าวดีแก่พวกเรานะครับว่าความรู้สึกหรือความคิดเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับบุคคลใดเว้นแต่บุคคลนั้นจะเป็นบุคคลผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาที่แท้จริงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าความดีงามอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาเขาก็จะขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าการทดสอบใดๆจะเกิดขึ้นกับเขาเขาจะอดทนต่อการทดสอบนั้นเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนี่คือชีวิตของผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวแก่ท่านญิบรีลนะครับว่าคนที่ถูกถามไม่ได้รู้ดีถึงเรื่องราวของวันกิยามะมากกว่าคนที่ถามท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามก็ได้กล่าวถามต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อไปนะครับว่าฟะอักบิรนีอันอามารอติฮาถ้าท่านไม่รู้ถึงการเกิดขึ้นของวันกิยามะจงบอกในสิ่งที่จะเป็นเครื่องหมายก่อนวันกิยามะจะเกิดขึ้นนี่แหละครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยสัญญาณต่างๆของวันกิยามะถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาในเรื่องของศาสนาเราก็ไม่รู้นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างหลากหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั่นคือสัญญาณของวันกิยามะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยบอกเอาไว้ตั้งแต่ 1,400 กว่าปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างอินชาอัลเลาะห์นะครับไว้ติดตามในช่วงต่อไปในเอพิโซดต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับคงจะจากลาพี่น้องด้วยกับคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์